วัสดีได้ยินไหมสวัสดีได้ยินแล้วเปลี่ยนโอเคเปลี่ยนเอาล่ะขอย้อนความตาที่แล้วนิดนึงมันเป็นน้ำเงินกับแดงเต๋าตานี้เขียวน้ำเงินเปลี่ยนเฮ้ยเขียวน้ำเงินเนาะเปลี่ยนใช่แล้วล่ะเขียวน้ำเงินเปลี่ยนแล้วก็เฮ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงอย่างอื่นเขาว่าก็พยายามเดินดูแล้วมองไปจ่อแล้วก็รู้สึกว่าไม่น่าจะทำอะไรได้เปลี่ยนโอเคปอปอตอนนี้เขาว่าเขาเจอสิ่งที่ถูกต้องของตัวอักษร9ตัวนั้นแล้วเปลี่ยนโอเคเลยนะวอช่วยเล่ามาให้ฟังหน่อยเปลี่ยนโอเคคือตอนแรกจะบอกก่อนนะว่าอันนี้มันเป็นเหมือนเป็นชาร์ตอะไรไม่รู้ที่ติดอยู่ตรงกำแพงแล้วมันก็มีดวงเป็นสามเหลี่ยมอิลูมินาติที่อยู่ข้างบนสุดแล้วก็มันจะมีตัวอักษรไอ้9ตัวน่าจะเป็น9ตัวที่เจ้าบอกมาเพราะมันมี3แง่งบน3แง่งล่างแล้วก็วงกลมตรงกลางที่เจ้าบอกแต่ว่ามันมีอยู่2ชุดก็คือชุดแรกกับชุดที่2ที่เอามาเรียงใหม่แล้วมันก็มีดวงตาที่มันจะมีดวงตาสีฟ้าแดงเขียวที่สลับกันอยู่เรียงแบบว่าโอเคเอาใหม่คือเอางี้คือมันเป็นแบบว่าเป็นมองเป็นตารางแล้วกันว่ามันมีลงมา9แถวแล้วมี4คอลัมน์1กับคอลัมน์สุดท้ายอ่ะเป็นดวงตาสีฟ้ากับสีแดงแล้วก็สีเขียวที่มันสลับกันมั่วๆ1กับ4ไม่เหมือนกันแล้วก็ตรงกลาง2กับ3อ่ะเป็นไอตัวอักษร9ตัวนั้นที่เรียงไม่เหมือนกัน2คอลัมน์เลยโอเคเอามาสลับกันเปลี่ยนเขาว่ามันอาจจะเกี่ยวกับไอ้ไฟเขียวแล้วน้ำเงินด้านบนนี้ก็ได้แล้วก็ไอ้คำว่า the answer lies เนี่ยเปลี่ยนเฮ้ยไม่แน่ the answer ล่ะเฮ้ยอ๋อโอเคเฮ้ยอ๋อเขาคือมันมีอ๋อใช่มันต้องเกี่ยวแน่นอนเพราะว่ามันมีหนังสือเล่มหนึ่งที่เปิดออกแล้วก็เขียนเอาสีแดงเขียนว่า between the eyes แสดงว่าไอ between the eyes น่าจะหมายถึงไอตัวอักษร9ตัวนี้แน่ๆเลยหรือเปล่าเปลี่ยน between the eyes เหรอยังไงเหรอเปลี่ยนก็คือได้ยินที่เขาบอกใช่ป่าวว่ามันเป็น9แถวลง9แถวแล้วก็เป็น4คอลัมน์แล้วก็ไอคอลัมน์1กับคอลัมน์4อ่ะเป็นดวงตาหมดเลยแล้วก็ตรงกลางอ่ะเป็นไอตัวอักษร9ตัวนั้นในทั้ง2คอลัมน์ก็คอลัมน์2ก็เป็นไอ9ตัวนั้นสลับแบบนึงคอลัมน์3ก็เป็น9ตัวนั้นสลับอีกแบบนึงแล้วมันก็บอกว่า between the eyes น่าจะหมายถึงไอตัวอักษร9ตัวนี้แหละที่จะไปเป็นคำตอบแล้วใช่ป่ะเปลี่ยนเป็นไปได้ซึ่งก็ต้องรวมกับ the answer lies อะไรสักอย่างเพราะว่าด้วยตาคอลัมน์แรกลงมาเป็นตา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 คอลัมน์สี่เป็นตา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 ในคอลัมน์หนึ่งเป็นสีอะไรบ้างเปลี่ยนโอเคตาคอลัมน์หนึ่งเป็นฟ้าตาเรียงตามแถวลงมานะเป็นฟ้าแดงฟ้าเขียวแดงฟ้าเขียวแดงเขียวคอลัมน์ที่เอ๊ะเดี๋ยวนะเฮ้ยโอ้เขาว่านะ between the eyes ถ้าเรายังไม่คิด the answer line นะซึ่งเขาว่ามันจะมีผลอีกแต่ว่าคิดว่าต้องดูที่ฝั่งซ้ายเป็นเขียวฝั่งขวาเป็นฟ้าตอนนี้มีไหมคอลัมน์ไหนเปลี่ยนเอฝั่งซ้ายเป็นเขียวฝั่งขวาเป็นฟ้าใช่ปะโอเคมีอันเดียวเลยก
ก็คือเป็นไอ้สามแง่งอ๋อมันบอกว่ามันเป็นสามแง่งขึ้นสามแง่งวงกลมตรงกลางเปลี่ยนเป็นอันที่เป็นเหมือนตัว A แล้วก็มีขีดตรงกลางเปลี่ยนเอมีขีดตรงกลางคือตัวเอที่เป็นมีเหมือนมีตัวทีใหญ่ข้างในใช่ไหมเปลี่ยนใช่อันนั้นแหละคืออันนี้คือคอลัมน์ที่สามแต่คอลัมน์ที่สองอ่ะเป็นไอ้สามแง่งซึ่งก็คือตัวแรกที่เจ้าบอกมาปะเปลี่ยนใช่โดยตัวแรกเนี่ยคือไอ้ที่สามแง่งขึ้นสามแง่งลงวงกลมตรงกลางถูกไหมถูกต้องแต่ว่านี้ต้องเป็นแทรปแน่ๆเลยที่เปลี่ยนไปใช่อันนี้แทร็ปแน่ๆเพราะว่ามันเป็น The Answer ที่ดูง่ายเกินไปเปลี่ยนงั้นก็ลองโดนมันหลอกไปก่อนว่าเปลี่ยนไปเรื่อยๆจนมันถูกเป็นแบบคอลัมน์ที่สามทั้งหมดไหมเปลี่ยนหมายถึงยังไงนะคือจะให้เราทำตามไอ้ Answer ของมันให้หมดใช่ไหมเปลี่ยนเจ้าอยากลองไหมจะได้อยากรู้ว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นไหมหรือว่าไม่ต้องก็ได้เปลี่ยนอยากจะลองอยู่นะเพราะว่าถึงมันจะจบโดนจังสแกร์โดนตายโดนอะไรก็ให้ได้รู้หน่อยเป็นโปรเกรสโอเคไหมล่ะเปลี่ยนโอเคอยากรู้อยู่แล้วว่ามันจะเป็นยังไงเปลี่ยนโอเคเลยข้าจะเอาหลังพิงแผงกำแพงไว้แล้วก็กดหน้าเปลี่ยนโอเคเลยโอเคตอนนี้มันเป็นยังไงบ้างเจ้าเปลี่ยนเจ้าได้เปลี่ยนตัวอักษรยังอ่ะตอนนี้จะกดสามเหลี่ยมที่มีวงกลมแล้วก็กด A อุ้ย I see you the answer lies ผ่านเลยเปลี่ยนไออ่ะไม่เข้าใจอ่ะเปลี่ยนคือเหมือนตอนนี้มันปลดล็อก achievement อย่างหนึ่งในสตรีมที่เหมือนเล่นเกมมาถึงจุดระดับหนึ่งแล้วเพราะว่าตอนนี้เขาประตูมันเปิดไปบานหนึ่งแล้วล่ะลองเดินเข้าไปดูเฮ้ยโดนล็อกตายแล้วอย่างนี้ซวยแล้วครับโอ้โหมีเสียงแกนฟาเตอร์คล็อกยังร้อนเลยอ่ะโอ้โหเตียนเฮ้ยมันมีอะไรขึ้นมาป่ะของเจ้าอ่ะไอครั้งที่สองของสตรีมอ่ะเปลี่ยนเฮ้ยได้ยินเขาป่ะได้ยินเขาไหมเปลี่ยนได้ยินได้ยินมีอะไรเหรอเปลี่ยนวัดคิดว่าไม่ได้ยินเฮ้ยประตูเพลงเปลี่ยนไปแล้วประตูที่มันล็อกอยู่ตอนแรกอ่ะมันเปิดอ่ะเปลี่ยนมันมีคำว่า I see you perfect play เปลี่ยนได้ยินไหมเปลี่ยนได้ยินได้ยินแต่ว่าคือประตูมันเปิดออกอ่ะเขาควรเดินเข้าไปไหมอ่ะเจ้าทำอะไรไม่ได้แล้วใช่ป่ะตอนเนี้ยเขาต้องไปช่วยหรือว่าอะไรอ่ะเปลี่ยนคือตอนนี้เขามาเจออีกห้องหนึ่งแทนแล้วที่มันจะเป็นอารมณ์ประมาณว่ามีตัวหนังสืออะไรไม่รู้บนโบสถ์อุ้ยมีเสียงกระซิบด้วยโคตรร้อนเลยกระซิบในหัวด้วยเขาว่านอบอน่าจะต้องทำอะไรสักอย่างแล้วเพราะตอนนี้มันมีป้ายอยู่บนบอร์ดเต็มเลยเปลี่ยนจริงเหรออะไรอ่ะคืออะไรป้ายอยู่บนอะไรนะหมายถึงอะไรอ่ะมันจะมีเป็นสัญลักษณ์แบบเยอะๆมั่วๆเต็มเลยบนบอร์ดตอนนี้ในห้องใหม่ที่เขามาโดนขังแทนเปลี่ยนเขาจะทำอะไรได้บ้างไหมอ่ะเขาว่าน่าจะต้องไปในห้องต่อไปที่ประตูมันเพิ่งเปิดแน่ๆเลยเปลี่ยน
ที่เขาของเขาเหรอเปลี่ยนใช่ใช่ที่นอบอเห็นประตูที่มันเคยปิดอยู่มันเปิดนั่นแหละห้องนั้นแน่ๆเลยมั้งคิดว่านะเปลี่ยนที่เจ้าอยู่นะที่เจ้าอยู่นะเปลี่ยนคือหมายถึงว่าไอ้ห้องที่เขาอยู่เนี่ยตอนนี้มันก็แบบมีปิดประตูล็อกเขาไว้ในนี้เรียบร้อยแล้วแล้วก็เพราะว่าบนบอร์ดเนี้ยมันก็มีคำมีเป็นตัวอักษรอะไรมากมายที่จะให้เจ้ามาช่วยแก้ไขซึ่งเจ้าน่าจะต้องใช้ห้องอันต่อไปในการดูแน่ๆเลยคิดว่านะเปลี่ยนอ๋อโอเคเมื่อกี้เขาพูดไปยาวเลยแล้วเขาลืมกดเปิดไมค์แล้วมันก็มีไฟแดงๆด้วยน่ากลัวมากไม่กล้าเข้าไปทำไงดีเปลี่ยนก็คิดว่ามันมีไอ้วงกลมวงกลมไอ้คนชูมือเขาก็เห็นแล้วนะเปลี่ยนเอ้ยเอาจริงเหรอแล้วเขาควรเดินเข้าไปไหมไม่งั้นเขาว่าเขาโดนล็อกแน่เลยคิดว่ายังไงล่ะไอ้หนังสือคนชูมือหรือไอ้หนังสือเวสไลท์อัพนอตคิดว่าเป็นยังไงอ่ะเปลี่ยนคิดว่าน่าจะมีความสำคัญอยู่เพราะว่าแผนที่อันเนี้ยมันก็ดูได้อย่างเดียวแล้วหยิบกลับไปไม่ได้แล้วคิดว่ามันน่าจะอาจจะใช้ได้อะไรบางอย่างแต่คิดว่าหนังสือทุกเล่มมันน่าจะบอกเหมือนกันแล้วก็ลองมาดูแผนที่แล้วดูมีประโยชน์มากเลยแต่เขาดูอะไรไม่ได้เลยตอนนี้เปลี่ยนแล้วตอนนี้อยู่ไหนอยากเปลี่ยนอะไรนะอะไรนะตอนนี้อยู่ตรงไหนเหรอเปลี่ยนตอนนี้ยังอยู่ละแวกเดิมอยู่ที่รู้ตอนแรกเปลี่ยนยังไม่ได้เข้าไปห้องนั้นเปลี่ยนคือด้วยความรู้เดิมแล้วคิดว่ามีเบาะแสอะไรที่จะช่วยให้ให้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ11 12 13 14 15 15สัญลักษณ์บนบอร์ดของเขาที่เรียงมั่วๆมันจะมาแก้ปมนี้ได้ไหมล่ะเปลี่ยนหรือว่าจะให้เขาลองเดินเข้าไปเลยก็ได้ช่างมันเถอะเพราะว่า15 ตัวอักษรมันดูไม่มีอะไรที่เคยเห็นเป็น15 ตัวเลยอะแบบนอกจากห้าเปลี่ยนนอกจากว่า15นั้นมันจะมีไอ้หนังสือแดงเขียวอะไรของนอบอที่ว่าแล้วมันมีไอ้คนชูมือด้วยแล้วคนชูมือก็มี2 ตัวด้วยมีทั้งคนชูมือแบบโค้งๆกับคนชูมือแบบที่ขาเป็นเหลี่ยมๆเป็นแง่งก็เลยไม่มั่นใจเปลี่ยนเฮ้ยจริงด้วยอ่ะเพิ่งเห็นว่าจริงๆแล้วสัญลักษณ์มันไม่ได้เหมือนกันขนาดนั้นในแต่ละเล่มอ่ะเปลี่ยนแต่คิดว่าจะลองอะไรไหมล่ะเพราะว่าบนกระดานเขาอินเทอร์แอคได้เปลี่ยนโอเคลองก็ได้แต่ว่างั้นเขายังไม่เดินเข้าไปประตูนั้นนะเพราะว่าไม่งั้นมันจะน่าจะล็อกแล้วมาไม่ได้อีกแล้วเปลี่ยนจริงๆเขาว่ามันก็ไม่แน่นะแต่ว่าคิดว่ามีอะไรที่นอบอจะอ่านหนังสือสองอันนั้นได้แล้วจะมีประโยชน์อีกไหมล่ะเหมือนไอ้วิทย์อินเวสเวสซ้ายๆขวาๆอะไรแบบนั้นอ่ะเพราะว่าเขาก็รู้สึกว่ามันตันเหมือนกันถ้าคิดอะไรไม่ออกก็เดินเข้าประตูนั้นไปเลยก็น่าจะโอเคนะเปลี่ยนโอเคเขาว่าเดินเข้าไปเลยก็ได้เพราะว่าหยิบขึ้นมาแล้วถ้ามันทำอะไรไม่ได้เขาทำอะไรต่อไม่ได้เลยเพราะว่ามันวางไม่ได้ด้วยเปลี่ยนโอเคเลยลองดูเปลี่ยนโอเคเขาขอเปิดไว้แบบนี้มันจะได้ยินอยู่ตลอดป่ะเปลี่ยนได้ยินอยู่ตลอดจะได้ตั้งรับ
รับมือได้ทันเรียนอุ้ยโอเคเขาจะเดินเข้าไปแล้วระวังเสียงกรีดถ้ามันปิดประตูฮัลโหลได้ยินปะได้ยินเรียนฮัลโหลได้ยินไหมได้ยินเรียนตกใจหมดเลยโอเคคือจริงๆห้องนี้มันไม่มีอะไรเลยมันแค่เป็นแบบว่าเป็นเหมือนโดมใหญ่ๆแล้วก็มีรูปคนเต็มไปหมด1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12